างด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือ Anti Fake News Center นะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมแล้วก็จะเปิดตัวในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยส่วนนี้ก็จะทำหน้าที่แก้ไขปัญหาการนำเสนอข่าวปลอมหรือ Fake News ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็จะมีทั้งระบบรับแจ้งข่าวจากประชาชนและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบที่จะช่วยกวาดหาตัวตนของเฟกนิวส์และก็ยังมีระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นว่าเป็นเฟกนิวส์หรือว่าเป็นข่าวจริงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นข่าวจริงแต่รีบแจ้งว่าเป็นข่าวปลอมก็จะยิ่งเกิดผลเสียร้ายแรงตามมารวมไปถึงระบบที่จะสามารถแจ้งเตือนต่อประชาชนในทุกๆช่องทางอย่างรวดเร็วที่สุดด้วยค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเป็นเรื่องของการเขียนแพลตฟอร์มช่องทางที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกลับไปไม่ว่าจะเป็นในเพจ LINE นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆก็ต้องสามารถกลับไปสู่พี่น้องประชาชนได้เร็วว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมเพราะอะไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้อยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินการไปใกล้เสร็จแล้วนะครับประมาณอย่างที่บอกไว้ว่าเริ่มต้น1พฤศจิกายนนะครับก็วันที่1นะครับเราก็พยายามที่จะเริ่มนะฮะติดต่อแล้วก็ดูข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการนำเสนอสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการติดตามตรวจจับสืบสวนอันนั้นคนละเรื่องกันก็เป็นการยืนยันนะคะว่าไม่ได้ไปติดตามสืบสวนรายบุคคลแบบนั้นสำหรับหลักเกณฑ์ตรวจสอบข่าวก็จะเน้นใน4กลุ่มหลักก็คือกลุ่มภัยพิบัตินะคะอย่างเช่นข่าวปลอมเกี่ยวกับน้ำท่วมแผ่นดินไหวเขื่อนแตกการเกิดภัยสึนามิซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามีการแชร์ข่าวปลอมกันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกด้วยสร้างผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมากอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเศรษฐกิจด้านการเงินการธนาคารกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายสินค้าผิดกฎหมายและกลุ่มนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกเป็นภัยต่อความมั่นคงขณะนี้ตัวแทนจากทุกหน่วยงานของรัฐยืนยันถึงความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนข้อมูลตลอด24ชั่วโมงค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมที่จะไม่ทำให้เกิดเฟคนิวส์เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมด้วยค่ะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยการดูแลไม่ให้เกิดข่าวปลอมเกิดขึ้นในกระแสสังคมนะคะเพราะว่ามันสร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงของชาติด้วยค่ะ